เกิดความดราม่าขึ้นมานะครับที่ร้านไทยเอกสารแห่งหนึ่งที่เมืองทองธานีเขาบอกว่าร้านนี้คิดราคาลูกค้าแพงมากนะฮะเขาบอกว่าไปถ่ายเอกสารปริ้นไฟล์ภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ย11แผ่นคิดเป็นเงิน420บาทครับเพราะว่าราคาคิดตามอารมณ์เออ11แผ่น420บาทคุณผู้ชมคิดว่าแพงไปไหมนะฮะล่าสุดวันนี้สคบลงพื้นที่ไปที่ร้านถ่ายเอกสารแห่งนี้แล้วนะครับท่ามกลางผู้เสียหายอีกหลายคนที่ออกมาร้องเรียนเหมือนกันว่าก็โดนเอารัดเอาเปรียบด้วยนะครับเราติดตามเรื่องนี้จากคุณนิธิ นาเจริญได้เลยครับเชิญครับทั้ง3ท่านครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกับผู้เสียหายนะครับที่ไปถ่ายเอกสาร11แผ่นมันราคา420บาทนะครับซึ่งผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของร้านคิดราคา485บาทแต่ว่าเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เลยคิดราคาให้420บาทซึ่งผู้เสียหายก็บอกว่ามันก็แพงอยู่ดีนะครับตอนนี้นะครับสคบ.อยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจากับผู้เสียหายแล้วก็เจ้าของร้านอยู่ที่อาคารบางกอกแลนด์อยู่ณตรงนี้นะครับว่าตกลงแล้วจะเอาผิดเจ้าของร้านในกฎหมายข้อไหนได้บ้างแล้วก็จะมีการไกล่เกลี่ยให้ผู้เสียหายเนี่ยยอมความหรือไม่ครับซึ่งวันนี้นะครับมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนายพิคเนตตะปวงนำเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายแล้วก็เจ้าของร้านถ่ายเอกสารดังกล่าวอยู่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยว่าตกลงแล้วราคาค่าถ่ายเอกสารกับราคาปริ้นไฟล์ภาพจากในไลน์เนี่ยจำนวน11แผ่น420บาทมันแพงจริงหรือไม่หรือว่าเป็นราคามาตรฐานซึ่งสิ่งที่สคบ.บอกว่าจะตรวจสอบก็คือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทั้งกระดาษหมึกปริ้นเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารค่าเช่าพื้นที่ร้านว่ามันเป็นไปตามความเหมาะสมหรือไม่ต้นทุนกับการคิดราคาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าพบว่าทางร้านมีความผิดในด้านอื่นๆก็อาจจะเอาผิดได้นะครับแต่ว่าในมุมของผู้เสียหายเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าพบสคบ.บนตึกนี้นะครับบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะขอคืนเงินให้420บาทเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ว่าตนเองเนี่ยจะไม่ขอรับเงินแต่จะขอให้มีการแก้ไขการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเช่นร้านอื่นๆถ้าเลือกได้ก็จะไม่มาร้านนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปสำรวจร้านถ่ายเอกสารที่อยู่แถวๆย่านเมืองทองธานีนะครับไม่ไกลจากร้านจุดเกิดเหตุเจ้าของร้านถ่ายเอกสารเมืองทองก๊อปปี้เซ็นเตอร์ร้านนี้บอกว่าตอนนี้ลูกค้าหลายคนที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยเริ่มระแวงแล้วก็ไม่มั่นใจกับราคาร้านถ่ายเอกสารของตนเองซึ่งทางร้านก็มั่นใจว่าไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะว่ามีทั้งป้ายราคาบอกชัดเจนในการถ่ายเอกสารนะครับตกแผ่นละ 1-2 บาทแต่ว่าถ้าถ่ายเยอะๆก็จะตกแผ่นละ50สตางค์ถึง35สตางค์ส่วนถ้าจะปริ้นงานจากทรัมไดจากทางไลน์หรือว่าในสมาร์ทโฟนก็ตกแผ่นละ10บาทถ้าปริ้นเยอะก็จะลดราคาเหลือลงมา5บาท3บาทนะครับลองฟังเสียงของเจ้าของร้านดูครับลูกค้าก็เข้ามาก็กลัวด้วยอะไรด้วยมีผลเสียหลายอย่างว่าร้านที่มีเขายังไงเวลาเข้ามาแต่ร้านผมไม่มีผลเสียอะไรลูกค้าสมมติลูกค้าจะรู้อยู่ครับว่าร้านใหญ่เนี่ยร้านใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ราคาอยู่ที่เกรดกลางๆนะฮะก็บาทประบาทประมาณบาทนึงนะฮะถ้าถ่าย20แผ่นขึ้นไปก็เหลือ50สตางค์100แผ่นขึ้นไปก็เหลือ50ตังค์ถ้า500แผ่นขึ้นไปก็เหลือ35ตังค์ถ้าเกิดว่าปริ้นจากทําได้มา1แผ่นถึง3แผ่นเนี่ยต้องบอกว่าร้านถ่ายเอกสารที่เกิดเรื่องดราม่านะครับคือนอกจากถ่ายเอกสารแล้วเขาก็ยังรับส่งพัสดุอยู่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีกคนนึงเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับในประเด็นที่ผู้เสียหายรายนี้บอกว่ามาส่งพัสดุเมื่อ 2-3 เดือนก่อนน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมครับซึ่งเป็นกล่องเล็กๆเพราะว่าพัสดุมีแค่ลิปสติก3แท่งแท่งละ50บาทรวมเป็น150บาทแต่ว่าค่าส่งร้านนี้คิดราคา260บาทนะครับส่งไปปลายทางที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อเขาไปตรวจสอบราคาส่งภายในร้านที่มันระบุรายละเอียดว่าค่าส่งเนี่ยส่ง150บาทค่าตัวแทน40บาทค่ากล่อง30บาทก็เท่ากับว่าต้องเสียเงิน220บาทก็เลยสงสัยว่าร้านเนี่ยคิด260บาทแล้วอีก40บาทเนี่ยมันไปไหนฟังเสียงผู้เสียหายดูครับ260ใช่แล้วคนที่อยู่ปลายทางตอนแรกผมก็ไม่เป็นไรก็จ่ายไปแต่คนที่อยู่ปลายทางเขามันสั่งของบ่อยเขาบอกว่ามันเกินไปส่งมาจากนครศรีอะครับผมยังร้อยเดียวตกใจไหมตอนนั้นเราถามเขาไหมว่าทำไมราคามันถึง260กลับมาถามครับผมกลับมาถามตอนเย็นเขาตอบว่าเขาก็อธิบายว่าเนี่ยครับผมมันมีเขต
เราจำกัดตรงนี้ค่าบริการของเราค่าซองก็30บาทแล้วอยากให้เขาช่วยปรับปรุงในเรื่องของการส่งราคานิดนึงถ้าจะชาร์จก็ชาร์จแบบ20-30อะครับผมไม่ควรชาร์จในหลักแบบหลักร้อยไม่ใช่แค่ผู้เสียหาย2รายนี้เท่านั้นนะครับที่เดินทางมาร้องเรียนกับสื่อยังมีอีกหลายคนที่เป็นผู้เสียหายแต่ว่าไม่ปรากฏตัวกับสื่อมวลชนนะครับมีคนนึงมาถ่ายร้านเอกสารร้านนี้เหมือนกัน12แผ่นร้านคิดราคา760บาทตกแผ่นละ63บาทซึ่งเขามองว่ามันราคาแพงเกินไปนะครับตอนนี้สิ่งที่หลายคนต้องการคำตอบก็คือมาจากปากสคบต้องออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าสคบเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดครับครับขอบคุณคุณนิทิศนะครับก็ไม่รู้นะว่าทำไมราคามันถึงได้สูงขนาดนี้ครับตกแผ่นละ60กว่าบาทนี่ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะไม่ออกเลยอ่ะมันแพงเกินไปคือมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ร้านถ่ายเอกสารเป็นร้านแบบปริ้นรูปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นค่าหมึกค่าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะต้นทุนสูงอ๋อเหรอแต่คำถามก็คือว่ามันจะสูงขนาดว่าแผ่นนึงเนี่ย60บาทเราอยู่ในยุคที่เครื่องปรินเตอร์สามารถถ่ายเอกสารได้หมึกถูกลงกระดาษถูกลงเราอยู่ในยุคนี้ที่สามารถทำให้มันถูกลงได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นร้านส่งพัสดุแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมาเปิดบริการถ่ายเอกสารคุณจะมาโขกราคาแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมสคบเอาให้ชัดว่าถ่ายเอกสารใบละควรละเท่าไหร่ครับ